สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับทิเชอร์แจนอีกแล้วนะคะวันนี้ทิเชอร์แจนมีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสำรวจสัตว์บริเวณบ้านของทิเชอร์แจนนะคะวันนี้ทิเชอร์แจนจะพาเด็กๆไปสำรวจกับทิเชอร์แจนนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆคะทิเชอร์แจนเจอหอยแล้วค่ะหอยชอบอยู่ตามก้อนหินและใบไม้นะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะเราจะไปสำรวจสัตว์ตัวต่อไปเลยนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆคะทิเชอร์แจนเจอมดค่ะแต่ทิเชอร์แจนจะใช้แว่นขยายส่องนะคะเพราะมดมีขนาดเล็กค่ะนี่ไงเด็กๆเห็นไหมคะมดกำลังเดินวิ่งเล่นกันอยู่ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว้าวมีหลายตัวมากเลยค่ะเด็กๆแต่มีสัตว์อีกหนึ่งตัวค่ะที่ทิเชอร์แจนเจอทุกวันค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไหมนะเราไปดูกันเลยค่ะมีไหมน้องเด็กๆคะทิเชอร์แจนเจอแล้วค่ะทิเชอร์แจนเจอจิ้งจกค่ะเด็กๆจิ้งจกกำลังทำอะไรอยู่คะจิ้งจกกำลังเกาะอยู่ฝาผนังอยู่ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆจิ้งจกมีลักษณะยังไงคะหางจะยาวๆใช่ไหมเอ่ยเด็กๆสำรวจสัตว์อยู่บริเวณภายในบ้านของเด็กๆแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพหรือคลิปวิดีโอมาให้ทิเชอร์ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทิเชอร์แจนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย